สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ภาคภาษาไทยวันพุธที่5พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มากัน4คนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตันสมบุญและคุณจนินทร์ภักดีธรรมนะครับก็จะมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม May the 4th นะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องของ Star Wars แต่อย่างใดเราจะไปพูดอีทิกานเล่นไปแล้วนะคุณทรงพจน์โอเคช้าไปช้าไปดังนั้นเราจะไปพูดกันถึงอีก2เดือนข้างหน้า July 4th แทนนะครับ July 4th หรือวันชาติอเมริกาซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เป็นหมุดหมายใหม่สำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าโครงการวัคซีนจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนเชิญครับคุณรัฐพลสำหรับเรื่องนี้ครับเราจะไม่เล่นมุกซ้ำนะครับเราจะเสนอข่าวใหม่ๆครับวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีข่าวออกมานะครับว่าได้ตั้งเป้าให้ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราว 70% นะครับได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสภายในวันชาติสหรัฐอย่างที่คุณสงพจน์บอกก็คือ4กรกฎาคมนะครับตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวนะครับแล้วก็เตรียมเปิดทางให้การรับวัคซีนเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นก็อยู่ในแผนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทำเนียบขาวเปิดเผยเป้าหมายใหม่ของไบเดนในวันอังคารนะครับซึ่งตั้งเป้าให้ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ถึง160ล้านคนนะครับได้รับวัคซีนครบโดสก่อนวัน 4th of July นะแล้วก็เป้าหมายนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวะที่หลายรัฐในอเมริกานะครับต้องการวัคซีนในสัดส่วนที่ลดลงแล้วก็พบว่าบางรัฐนั้นมีวัคซีนเหลือเกินครึ่งหนึ่งนะครับโดยปัจจุบันกว่า 56% ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่นั้นได้รับวัคซีนไปอย่างน้อย1โดสแล้วนะครับแล้วก็เกือบ105ล้านคนในอเมริกานั้นได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับสำหรับอัตราการฉีดวัคซีนต่อวันเนี่ยเริ่มหย่อนลงมาละเหลือประมาณ 965,000 โดสต่อวันนะน้อยกว่าอัตราที่แจกจ่ายวัคซีนไปเมื่อเดือนเมษายนแต่ว่าก็ยังสูงกว่าเป้าที่ไบเดนได้ตั้งไว้นะครับเจ้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวได้บอกกับ AP ครับว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นปรับเป้าหมายจากเดิมที่ต้องการให้มีการสร้าง herd immunity นะฮะหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ในอเมริกาเนี่ยมาเป็นการแจกจ่ายวัคซีนให้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับการลดลงของการติดเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงอย่างที่ทราบนะครับพอถึงฤดูร้อนเนี่ยคนก็จะลางานแล้วก็ไปเที่ยวกันนะฮะมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงนะที่อยู่ในที่ชุมชนนะนั่นก็เป็นเป้าใหม่คืออยากจะให้คนเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อลดลงแต่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าต้องเป็น herd immunity ครับครับก็4กรกฎาคมก็อีก2เดือนจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนมุ่งมองไปแล้วนะครับสำหรับการที่จะสามารถเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้อาจจะไม่ถึงกับปกติแต่ก็ทำได้มากขึ้นนะฮะอีก2เดือนนะครับเรื่องของอเมริกาการฉีดวัคซีนไปแล้วคราวนี้ไปที่วัคซีนที่อินเดียกันบ้างอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่นะครับแต่ว่าอัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชากรอินเดียยังอยู่ในระดับต่ำมากนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณจนินค่ะระบบสาธารณสุขของอินเดียนะคะเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักเลยค่ะหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะเพิ่มขึ้นราว 360,000 คนค่ะภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะส่งผลทำให้อินเดียค่ะมีผู้ป่วยสะสมเกิน20ล้านคนเลยนะคะตามสถิติล่าสุดของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะสถานพยาบาลตามเมืองใหญ่ๆนะคะยังคงประสบปัญหาการรองรับผู้ป่วยและการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องคราวนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าอินเดียค่ะเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและทางรัฐบาลค่ะได้ประกาศขยายโครงการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่นะคะที่มีอายุอยู่ระหว่าง18ถึง44ปีแล้วค่ะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะยังคงแสดงความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องค่ะถึงกำลังการผลิตนะคะที่สามารถทำได้เพียงแค่70ล้านโดสต่อเดือนค่ะซึ่งไม่พอที่จะรองรับความต้องการของประเทศอย่างอินเดียนะคะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะ
ประธานองค์กร Public Health Foundation นะคะในกรุงนิวเดลีบอกกับ VOA ว่าการขยายวัคซีนให้กับกลุ่มวัยผู้ใหญ่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหม่นี้นะคะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหมายความว่าอินเดียต้องมีวัคซีนราว 1.2 พันล้านโดสค่ะเพื่อครอบคลุมถึงประชากรถึง595ล้านคนนะคะใน2กลุ่มนี้ค่ะแต่ขนาดนี้ค่ะประเทศอินเดียมีวัคซีนในสต็อกน้อยกว่านั้นมากนะคะรัฐต่างๆจึงไม่สามารถขยายโปรแกรมดังกล่าวได้ค่ะเพราะต้องรุดหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนสูงอายุที่มีความเสี่ยงในการติดโควิดมากกว่านะคะคราวนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างเมืองใหญ่ๆในอินเดียที่ประสบปัญหาข้างต้นอย่างหนักค่ะเช่นเมืองมุมไบนะคะที่ถึงขั้นทำการระงับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเวลาหลายวันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทั้งนี้ค่ะเมืองดังกล่าวค่ะเข้าร่วมโปรแกรมการจ่ายวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ใหญ่นะคะซึ่งกลุ่มผู้ใหญ่ในเมืองนี้นะคะมีประมาณ5ล้านคนค่ะคุณสมพลแต่วัคซีนแต่สต็อกวัคซีนนะคะกลับมีเพียงแค่ 2,500 โดสต่อวันเท่านั้นเองค่ะนักวิเคราะห์หลายคนค่ะก็เลยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะคะถึงความล้มเหลวในการระดมวัคซีนในสต็อกค่ะการไม่ลงทุนการสร้างระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้พร้อมทั้งยังกล่าวโทษรัฐบาลอีกด้วยค่ะว่าการตกนะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งในเวลานั้นค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศอินเดียนะคะลดลงมากจึงมีการประกาศชัยชนะจากโคโรนาไวรัสนะคะช่วงต้นปีแล้วก็เริ่มส่งออกวัคซีนของอินเดียไปช่วยเหลือชาติอื่นแทนค่ะประธานองค์กร Public Health Foundation ก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่คิดว่าอินเดียจะเผชิญกับการระบาดรอบที่2จึงคิดว่าการส่งวัคซีนไปกว่า80ประเทศเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรน่าจะโอเคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลอินเดียได้ประกาศระงับการส่งวัคซีนไปยังนานาประเทศเมื่อเดือนที่แล้วนะคะและได้ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆค่ะโดยเมื่อโดยสัปดาห์นี้ค่ะอินเดียได้นำวัคซีนสปุตนิกวีนะคะชุดแรกจากรัสเซียเข้าประเทศแล้วเราจะมีการเร่งทำการผลิตวัคซีนดังกล่าวในอินเดียอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียได้ให้เงินช่วยเหลือด้านการผลิตกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ทั้ง2แห่งในประเทศนะคะได้แก่ Serum Institute of India ซึ่งบริษัทนี้ค่ะผลิตวัคซีน Oxford Seneca นะคะและบริษัท Paras Biotech ก็มี2บริษัทนี้นะคะแต่ CEO ค่ะของบริษัท Serum Institute of India ค่ะได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ Financial Times ของอังกฤษว่าบริษัทค่ะจะเพิ่มการผลิตวัคซีนให้มากขึ้นแต่การขาดแคลนวัคซีนจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะว่าการผลิตวัคซีนในประเทศค่ะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้เขายังบอกต่อนะคะว่าเหตุผลที่ทางบริษัทค่ะไม่ได้เพิ่มการผลิตวัคซีนในช่วงก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลนะคะและไม่มีใครคาดคิดว่าอินเดียจะต้องเจอกับการระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้ความต้องการวัคซีนพุ่งเกิน 1,000 ล้านโดสต่อปีค่ะเกินกว่าเป้าการผลิตที่บริษัทเคยตั้งไว้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับสถานการณ์ในอินเดียนะครับก็ต้องรอรับความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนรวมทั้งสหรัฐนี่ก็ทางประธานาธิบดีไบเดนก็บอกว่าจะจัดส่งวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะจะไปส่งไปให้ทางอินเดียด้วยนะฮะซึ่งเป็นวัคซีนที่ทางสหรัฐยังไม่ได้รับรองนะฮะก็จะส่งไปให้ทางอินเดียได้ใช้กันด้วยนะฮะตอนนี้หลายประเทศก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ตัวชาวอินเดียหรือว่าพลเมืองอินเดียเนี่ยเดินทางเข้าประเทศตนนะครับแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งครับคืออังกฤษซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีนโยบายซึ่งอาจจะหลายๆคนฟังแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่ากล้าหาญมากนะครับมีการลงนามกันเมื่อเร็วๆนี้นะระหว่างทางรัฐบาลอังกฤษกับอินเดียที่จะรับผู้เข้าเมืองนะครับรับแรงงานจากอินเดียเข้ามาที่อังกฤษเพิ่มโดยจะให้วีซ่าอีกปีละเพิ่มอีกปีละประมาณ 3,000 ฉบับสำหรับคนอินเดียที่จะเข้าไปทำงานในอังกฤษอย่างถูกกฎหมายนะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็คนที่มีทักษะการทำงานในระดับสูงนะครับที่จะเพิ่มวีซ่าในส่วนนี้ให้นะครับแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเช่นกันข้อแลกเปลี่ยนก็คือทางอังกฤษจะให้กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเนี่ยนำพลเมืองอินเดียที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในอังกฤษตอนนี้ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ 100,000 คนเนี่ยกลับไปอินเดียเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็ถ้าจะให้พูดชัดเจนก็คือเอาน้ำดีเข้ามาแล้วก็จะให้ทางอินเดียเนี่ยเอาน้ำเสียออกไปจากอังกฤษนะฮะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นโครงการซึ่งลงนามกันไปแล้วนะครับระหว่าง2ประเทศแน่นอนยังจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องของการระบาดโคโรนาไวรัสอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนแต่ว่าโครงการนี้
จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับ2ประเทศนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอพยพเข้าเมืองมานานหลายสิบปีนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลอินเดียเองก็บอกว่าอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะกีดกันคนอินเดียแล้วก็ไม่ให้โอกาสในด้านการจ้างงานให้กับนักศึกษาชาวอินเดียหลายหมื่นคนที่ไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษด้วยนะฮะเรื่องของคนเข้าเมืองระหว่าง2ประเทศก็คืออินเดียกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามกลับมาที่สหรัฐก็มีประเด็นเรื่องของคนเข้าเมืองเช่นกันนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็พยายามที่จะปรับนโยบายโดยล่าสุดก็มีการเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะเข้าประเทศได้เพิ่มอีกมากแค่ไหนครับคุณรัฐพลครับคราวนี้มาพร้อมกับแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอะที่เมืองไทยนะครับโดยบังเอิญนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ประกาศเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยในสหรัฐนะครับรับเข้าประเทศในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่านะครับจากเป้าของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับไบเดนออกแถลงการนะครับระบุว่าได้เพิ่มเพดานนะฮะรับผู้ลี้ภัยเป็น 62,500 คนสำหรับปีงบประมาณนี้นะฮะเพิ่มขึ้นมาจากสมัยทรัมป์ 15,000 คนต่อปีนะครับไบเดนก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าเพดานปรับผู้ลี้ภัยใหม่นี้เนี่ยจะดำเนินไปพร้อมๆกับการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการต้อนรับผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้เป้าปีละ 125,000 คนนะฮะในปีงบประมาณหน้านะฮะนั่นก็เป็นเป้าของโจไบเดนที่ได้ตั้งไว้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกลับไปกลับมาระหว่างตัวเลข 15,000 ถึงกับ62,500 ที่ว่าไว้แต่ว่าจะข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปจะเสนอทัศนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะมีผู้หนึ่งจากหน่วยงานกลุ่ม Refugee International นะครับได้แสดงความชื่นชมต่อประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยบอกว่าเป็นการเปิดรับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยงานนี้ชื่อว่า Cato Institute ก็เป็นหน่วยงาน Conservative ของอเมริกานะก็ได้ให้ความเห็นนะครับว่านโยบายใหม่ที่ออกมาเนี่ยช้าเกินไปเนี่ยแล้วก็ไม่น่าจะมีผลที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสำหรับปีนี้และหากอเมริกาเนี่ยสามารถรับผู้ลี้ภัยได้ถึง1ใน4ของเพดาน 62,500 คนเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐควรทำเนี่ยคือการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมนะแล้วก็แปรสภาพระบบการจัดการผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนส่วนสมาชิกของ Republican นะฮะสส. Scott DeJulius นะได้บอกนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยกลับลำจากที่เคยประกาศไว้ว่าจะคงอยู่ที่ 15,000 คนเนี่ยถือว่าเป็นภัยโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความปลอดภัยของระบบสาธารณสุขครับคุณสมพศครับขอบคุณครับมาที่เรื่องของโควิดอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวส่งท้ายจากคุณจำเริญซึ่งเป็นเรื่องของเงินทองนะครับมีรายงานนะครับเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์แล้วกันสำหรับคนที่แชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทางอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เกาหลีใต้มีประธานบริษัทผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่นะครับชื่อว่าบริษัทนำยังก็ประกาศลาออกไปเพราะว่าข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทนำยังเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับข้อมูลเท็จเนี่ยก็คือว่าบริษัทนี้เขาผลิตพวกผลิตภัณฑ์นมต่างๆรวมทั้งโยเกิร์ตและเสร็จแล้วก็ไปสนับสนุนการทำวิจัยแล้วก็งานวิจัยนั้นบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ทางบริษัทก็นำมาข้อมูลนี้มาเผยแพร่ในงานสัมมนาแล้วก็มีงานการแชร์ต่อกันทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าถูกกระทรวงอาหารและยาของเกาหลีใต้ฟ้องนะครับบอกว่าเป็นการโฆษณาเท็จยังไม่มีการยืนยันแล้วก็ยังไม่มีการทดลองไม่ว่ากับมนุษย์หรือว่ากับสัตว์นะฮะดังนั้นนี่เป็นข้อมูลที่เตือนไปถึงประชาชนว่าอย่าเชื่อทางผู้บริหารนะครับทั้งประธานบริษัททั้ง CEO ก็เลยแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเจอข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อได้ทั้งหมดนะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเงินข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตที่จะมีความสุขเพราะว่าการเงินเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องให้คุณจำเริญมาพูดให้ฟังกันครับว่าเป็นอย่างไรครับเรา
แทบทุกคนคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่แต่วันนี้ผมจะบอกว่าทัศนคติดีๆเกี่ยวกับเงินเนี่ยเป็นตัวแม่เลยไม่ใช่เป็นทั้งน้องก็เป็นทั้งพี่นะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผลการวิจัยของเว็บไซต์เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลชื่อ Nerd Wallet เขาบอกว่าคนอเมริกัน 31% เนี่ยมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาต้องพูดเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีทัศนคติความรู้สึกกับเงินเนี่ยแตกต่างกันไปผมไม่รู้ว่าคุณทรงพจน์คุณรัตพลคุณจนินรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็มีความรู้สึกว่าเงินเป็นเหมือนญาติห่างๆไม่ค่อยได้เห็นหน้าไม่ค่อยคุ้นเคยไม่อยู่ในความคิดบางคนเห็นว่าเงินเป็นคนแปลกหน้าพยายามจะหลีกเลี่ยงบางคนเห็นว่าเงินเป็นศัตรูขัดใจกันอยู่เสมอนะแต่ผมคิดว่าเงินเนี่ยเป็นมิตรจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ถ่องแท้นะอันนี้ไม่ได้พูดเองที่ปรึกษานักวางแผนการเงินอย่างคุณแอดดี้แมคเฮลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับเงินเหมือนกับมีเพื่อนดีๆอยู่ข้างกายเนี่ยความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเงินได้สูงสุดเลยทีเดียวคุณแอดดี้แมคเฮลที่ปรึกษานักวางแผนด้านการเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีขั้นตอนง่ายๆ3-4 อย่างที่เราจะเริ่มทำได้เลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเปรียบเทียบเงินเหมือนกับเป็นเพื่อนเพื่อนที่เราจะสนิทหรือว่ามีคุณภาพหรือว่าใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราจะต้องรู้จักแล้วก็ใส่ใจนะครับจะต้องมีความทำความรู้จักและใส่ใจก็เช่นเดียวกันเงินเนี่ยบางครั้งเราต้องให้เวลากับเงินบ้างรู้จักใส่ใจว่านิสัยการใช้เงินของเราเป็นยังไงไปสำรวจบ้างว่าเราใช้เงินไปในเรื่องอะไรนะครับดูว่าบัญชีเงินออมเราตอนนี้เป็นยังไงยอดหนี้เราบานเบิกไปถึงไหนแล้วแล้วก็หันมาตรวจสอบให้เวลาที่มีคุณภาพมาใส่ใจเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสบางอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เช่นว่าเราสามารถจะไปลดปัญหาบางอย่างแล้วก็ไปสร้างโอกาสบางอย่างจากลักษณะพฤติกรรมการใช้เงินที่เราไม่รู้ตัวอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งคำแนะนำอันที่สองเนี่ยเปรียบเทียบเงินก็เหมือนกับมิตรภาพดีๆที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเราจะมีเพื่อนดีๆเนี่ยบางทีเราต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรนะครับนิสัยเป็นยังไงเช่นเดียวกันเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ้างอย่างเช่นศึกษาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเงินฟังพอดแคสต์คุยกับเพื่อนฝูงคนในครอบครัวที่มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งไปคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินทั้งนี้เพื่อที่จะให้บรรลุสิ่งที่มีคำพูดอยู่เสมอว่าให้เงินทำงานเพื่อเราไม่ใช่เราทำงานเพื่อหาเงิน Let the money work for you อันนี้เป็นเป้าหมายอันที่2ข้อที่3เนี่ยก็คือว่านักวางแผนด้านการเงินเขาบอกว่าบางทีแรงกดดันทางสังคมหรือตัวอย่างที่เราเห็นอยู่เสมอในสังคมเนี่ยทำให้เราพยายามจะคิดว่าเราเนี่ยมีเงินไม่พอแล้วต้องพยายามหามาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตรงกันข้ามที่ปรึกษาด้านการเงินเขาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเสียใหม่หันมาชื่นชมพอใจและขอบคุณในสิ่งที่มีนะครับแล้วไม่ใช่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะหาเงินมาเพิ่มอย่างเดียวอย่างไม่รู้จบยกตัวอย่างเช่นทัศนคติอันนี้อาจจะไม่ทำให้เรารวยขึ้นแต่ว่าจะทำให้เรามีความสุขและมีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับเงินยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินพอจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงๆหรือว่านาฬิกาหรูแท็กทอยเออร์อย่างที่คุณทรงพจน์ชอบใส่แบบเนี้ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเรามีกำลังทรัพย์ไม่พอแต่เราไปคิดสมัยบอกเราเลือกที่จะไม่ใช้เงินเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าจริงไหมคุณทรงพจน์หรือว่าคุณรัตพลท้ายที่สุดนะครับเรื่องนี้แล้วหัวนี่คิดถึงแต่เจ้าหนี้ท้ายที่สุดเนี่ยที่ปรึกษาด้านเงินบอกว่าไม่ควรจะไปโทษตัวเองสำหรับสิ่งผิดพลาดที่เราทำเกี่ยวกับการเงินทุกคนทำผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเราจ่ายบิลช้าจนเสียค่าปรับหรือว่าก่อหนี้ก่อสินจนมากเกินไปหรือว่าแม้เราพลาดโอกาสการลงทุนอย่าไปโทษตัวเองและอย่าไปยึดติดเรียนรู้ยอมรับและนำประสบการณ์จากเรื่องนี้นะแล้วมาต่อยอดปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าโดยสรุปก็คือว่าทัศนคติที่เรามีเกี่ยวกับเงินนั้นสำคัญพอๆกับจำนวนเงินที่เรามีอยู่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะที่ปรึกษาด้านเงินการเงินเนี่ยเขาว่าไว้ผมมาสรุปให้ฟังงั้นคำพูดที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกสิ่งเนี่ยอาจจะจริงเพราะว่าความสุขที่แท้จริงแล้วอันนี้ผมว่าเองน่าจะอยู่ที่ว่าการที่เราเนี่ยได้รู้ว่าเรามีโอกาสหาเงิน
แล้วควบคุมการใช้เงินได้อย่างไรแทนที่จะปล่อยให้ตัวเงินตัวเลขยอดเงินนั้นมาเป็นนายเราครับคุณสมพลครับคุณโอ้โหครับผมใครที่อยากจะปรึกษาคุณจำเริญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะนะฮะต้องการเงินนะฮะต้องการกู้เงินผมสุขใจเล็กๆที่ไร้เงินจำเริญเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมิตรที่ดีกับเงินมากเหลือเกินถ้าลงว่าอธิบายได้ละเอียดขนาดนี้ก็คงจะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะฮะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับรายงานแล้วก็การร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับ3ท่านก็พบกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับแล้วติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook Twitter YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ